ไม่เป็นไรถ้ามันไม่มีคลิปล้อมหนูเอาถอดจากเซฟตี้มันก็ได้ของหนูไม่ต้องมีเซฟตี้ไม่เอาตัวนั้นอ่ะเออไม่เอาตัวที่อันนี้ก็เออไม่เอาไม่เป็นไรหนูยอมเพื่อลูกค้าบ้านพีมาเลยเราต้องดูตัวนี้ก็เท่าไหร่แล้วเบาก็เอามันมาขึ้นมาคุยกับมันสิ้นใจอันนี้คุยกับไม่ต้องสารสตาร์บ้างว่าเนี่ยทำงานจนหัวตั้งลมตึงจะขายได้แค่ 1,600 เขาจะเล่นเขาแล้วนะเขาไม่ขายบัตรตามราคาแล้วตัดเอเจนต์เขาอย่างนี้คนก็ไม่ต้องการเอเจนต์ทำไมอ่ะเพราะมันไม่ได้แล้วการเอเจนต์เขาคอมเมนต์เลยว่าเนี่ยถึงเวลาคุณให้คุณขายสองพันสามคุณขายไม่ได้แต่ถึงเวลาคุณขายพันหกคุณขายอ่ะว่าไพลินเขาเริ่มมีแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นยุคทักมาถึงแล้วมันเสียหน้านะคือเนี่ยก็คือเขาเสียหน้าจะร้อยสองพันไปที่ไหนไปยกถึงมาเลยนะขอบคุณไทยหน่อยหรือชื่อพัสดุไปก็ต้องโดนตัดสินมัสซาดคือน้องไทยมัสซาดไทยมัสซาดนี่สักเคเบิลเจ็บนี่เขาคิดว่าเขาลอยไม่เป็นไรเอาขึ้นไปเลยมันจะได้ไม่ต้องขึ้นไหลแล้วลองดูก่อนว่ามีคอเปล่าถ้ามีคอก็เอาจับขึ้นแม่งหมดดูก็พี่ฝนนี่กี่คนพวกเรากี่คนเยอะต่อเขาลอยนี่มาตั้งไกลมาเลยและราคาเนี่ยเสียไหมทำไมไม่ยืดชิบอ่ะไอ้เก่งไอ้เก่งไอ้เก่ง